สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผม1ยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีประเด็นร้อนทางการเมืองหลายประเด็นเลยนะครับที่จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเริ่มต้นจากรัฐมนตรีชื่อดังคนนี้ก่อนเลยนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ผ่านมาเป็นสายล่อฟ้าคนหนึ่งเลยนะครับในรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตของเขาซึ่งเป็นที่ครหาว่าถูกดำเนินคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรจนกลายมาเป็นวาทกรรมแป้งมันนะครับที่ล้อเลียนกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ล้อเลียนหรือว่าพูดถึงประเด็นนี้ธรรมดานะครับเกิดกระบวนการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งให้กับประธานรัฐสภาส่งต่อไปให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยสถานภาพการเป็นส.ส.ของผู้กองธรรมนัสนะครับใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือจากกรณีคดีของเดิมที่ออสเตรเลียนะครับและเรื่องที่2ก็คือมีการไปตรวจสอบพบนะครับว่าผู้กองธรรมนัสได้มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยไปถือหุ้นบริษัทซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยประกอบกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะสัมปทานของรัฐใช่หรือไม่ก็จะเป็นในลักษณะของผลประโยชน์เชิงทับซ้อนนะครับก่อนหน้านี้เราเข้าใจนะครับว่าเรื่องเนี่ยถูกเสนอไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีความคิดเห็นออกมาว่าอย่างไรนะครับจนกระทั่งล่าสุดในวันนี้ต้องบอกว่าผู้กองธรรมนัสระทึกได้เลยนะครับเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับวินิจฉัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับย้ำชัดๆว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยโดยระบุนะครับว่าหลังจากที่การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1และมาตรา170วรรค3ประกอบกับมาตรา82นะครับว่าสมาชิกภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญและความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่ในเบื้องต้นศาลพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าส.ส.51คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใน10นะครับไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของส.ส.เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ขอให้ส่งคำร้องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งศาลมีการรับคำร้องเอาไว้พิจารณานะครับพร้อมกับสั่งการนะครับให้ผู้กองธรรมนัสได้ทำการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่ที่ได้รับสำเนาคำร้องตามราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561ในมาตรา54นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งสำหรับการพิจารณากรณีให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ศาลบอกแบบนี้นะครับบอกว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นะครับก็ยังคงเป็นส.ส.และเป็นรัฐมนตรีได้ต่อนะครับแต่ทางนี้ศาลบอกว่าให้ส่งคำชี้แจงมาภายใน15วันหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากพบว่าผิดก็ต้องหลุดออกจากเก้าอี้ส.ส.และตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคดีที่เดิมพันชะตากรรมทางการเมืองของผู้กองธรรมนัสเลยทีเดียวนะครับถูกกดดันอย่างหนักนะครับสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ท้องถิ่นหนึ่งก็ท้องถิ่นใดนะครับภายในปีนี้ให้ได้หลังจากว่างเว้นมาแล้วนับ8ปีนะครับแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ถูกโจมตีนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีของโควิดไม่ใช่กรณีของงบประมาณที่ถูกนำไปใช้ในการรับมือกับโควิดนะครับแต่เป็นเพราะความตั้งใจที่ต้องการรวบอำนาจหรือว่ากระชับอำนาจเอาไว้ในมือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นเป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามนะครับเพราะหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในการถือกำเนิดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบ้านเราเนี่ย
เขาเรียกว่าหลักการกระจายอำนาจนะครับการบริหารศูนย์รวมเข้ามาที่รัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าบริหารแบบศูนย์รวมอำนาจนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการมันก็ไปกันไม่ได้ฝ่ายค้านก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่เป็นเจตนาที่ต้องการรวบอำนาจหรือไม่แม้ว่าล่าสุดพลเอกประยุทธ์จะออกมารับปากนะครับว่าภายในปีนี้จะพยายามจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้สักที่หนึ่งนะครับให้ได้สักที่หนึ่งซึ่งมีมากกว่า 7,000 กว่าแห่งนะครับและมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมากกว่า 98,000 คนหรือเกือบ 100,000 ตำแหน่งด้วยกันนะครับล่าสุดนะครับเป็นกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และก็เป็นแกนนำคณะก้าวหน้านะครับเขาออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องนี้แหละครับของรัฐบาลธนาธรบอกว่ากลัวประชาชนไม่ไว้วางใจประชาชนกลัวประชาธิปไตยและการตรวจสอบกลัวสูญเสียอำนาจจึงกลัวการเลือกตั้งท้องถิ่นธนาธรบอกต่อนะครับว่าปัจจุบันงบประมาณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจำนวนกว่า 800,000 ล้านบาทกลับบริหารโดยคนที่แต่งตั้งจากคสช.ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศพร้อมโยงไปถึงในช่วงหลังของการรัฐประหารจนถึงก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2562คสช.ใช้อำนาจประกาศคำสั่งหลายฉบับที่ทำลายประชาธิปไตยในท้องถิ่นและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดในหลายวาระโอกาสว่าประชาชนยังไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือประเทศไทยไม่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพราะมองว่าการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปเรื่อยๆจึงตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารต้องการรักษาอำนาจเอาไว้ให้นานที่สุดและใช้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณของท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการคงไว้ซึ่งอำนาจของตนเองซึ่งประชาชนไม่ได้ต้องการการสงเคราะห์จากความอนาถาใช้คำว่าความอนาถาจากรัฐอยู่ร่ำไปไม่ได้ต้องการบัตรคนจนไปตลอดกาลแต่ต้องการอำนาจที่จะกำหนดอนาคตของตนเองวันนี้ผ่านการเลือกตั้งระดับชาติมา1ปี3เดือนแล้วรัฐบาลยังไม่เคยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นพวกเราคณะก้าวหน้าจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความชัดเจนเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วธนาธรประกาศต่อนะครับคุณชมครับบอกว่าผมขอยืนยันว่าผมจะนำคณะก้าวหน้าร่วมรณรงค์เรื่องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ทวงคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศหมดยุคที่ราชการส่วนกลางออกแบบกำหนดให้ประชาชนทั้งประเทศคืนอำนาจการจัดสรรภาษีและทรัพยากรให้ท้องถิ่นยุติการรวมศูนย์อำนาจและงบประมาณที่ส่วนกลางเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นแสดงศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่สร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยการสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเชิงหลักการนะครับกรณีของการกระจายอำนาจไม่ควรมีใครปฏิเสธเป็นอย่างที่ธนาธรพูดนั่นแหละครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยต้องบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยนะครับโอกาสที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเนี่ยมันผิดหลักการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจนถึงป่านนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะกำหนดออกมาเป็นขั้นเป็นตอนให้ชัดเจนว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นกันเมื่อไหร่อย่างไรผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราควรจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่อันนี้สำคัญนะครับเพื่อให้ประชาชนแต่ละพื้นที่เขาได้เลือกผู้นำในท้องถิ่นของเขาเองและเขาได้เสนอออกแบบความต้องการของชีวิตในท้องถิ่นของเขาเองมันเป็นหลักการที่เยี่ยมมากๆเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันกดดันเมื่อทุกอย่างคลี่คลายหมายถึงโควิดคลี่คลายแล้วก็ควรจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะครับมาดูปัญหาความวุ่นวายในกระทรวงแรงงานและประกันสังคมนะครับคงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานในช่วงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงโควิดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรให้คะแนนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีแรงงานหรือว่าหม่อมเต่าดูครับคุณผู้ชมครับมีคะแนน1ถึง10คุณผู้ชมจะเลือกเลขอะไรลองให้คะแนนมาดูนะครับซึ่งกรณีของหม่อมเต่านั้นจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยเอาเรื่องนี้แหละครับประกันสังคมกับโควิดเนี่ยมาใช้เป็นผลชี้วัดว่าหม่อมเต่านั้นไม่ผ่านโปรในการทำงานรัฐมนตรี
จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคซึ่งผมก็บอกแล้วนะครับว่าไอ้กรณีของการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยมันลามไปถึงเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยก็คือตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหัวหน้าพรรคเปลี่ยนทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานซึ่งเป็นโควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับถามว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาบ้างก็2 ส่วนเลยครับส่วนแรกก่อนเราต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หม่อมเต่าเนี่ยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็นิยามการลาออกในครั้งนี้ว่าเหมือนผัวเลิกกับเมียเหมือนหย่าขาดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผัวเลิกกับเมียมีการหย่าขาดเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะอธิบายหรือว่าบอกเหตุผลให้กับใครต่อใครได้ทราบแต่เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยยังกอดเอาไว้อยู่นะยังกอดไม่ลาออกเด็ดขาดจะเดินหน้าทำงานกันต่อไปเรื่องของการทำงานเนี่ยบางครั้งหม่อมเต่านอกเหนือจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับก็ต้องถามประชาชนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ก้าวล่วงนะครับต้องถามประชาชนว่าประชาชนอยากให้ท่านอยู่หรือเปล่าประชาชนเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยทำงานเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่หรือเปล่าที่บอกว่าจะทำงานเป็นรัฐมนตรีแรงงานต่อไปเนี่ยถามประชาชนหรือยังพรรคเขาไม่เอาอยู่แล้วหรอครับถ้าประชาชนโอเคกับท่านหรือท่านนายกโอเคกับท่านท่านเชื่อไหมครับพรรคก็ทำอะไรไม่ได้คนตัดสินใจเนี่ยคือนายกถูกครับแต่กระแสสังคมเนี่ยมันสำคัญกว่านั้นก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนวันนี้นักข่าวนะครับเดินทางไปสัมภาษณ์หม่อมเต่าที่กระทรวงแรงงานนะครับก็หม่อมเต่าบอกว่าได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเอาไว้ละแล้วก็บอกนายกว่าตามสบายเลยนะไม่ต้องห่วงผมแต่ผมยังไม่ลาออกจากรัฐมนตรีแรงงานเพราะรู้ว่านายกต้องปรับครม.ได้บอกไปว่าท่านไม่ต้องห่วงผมคือด้วยอาวุโสของหม่อมเต่าอายุ70กว่าปีก็ถือเป็นรุ่นพี่ของเอกประยุทธ์นะครับก็ไปบอกพลเอกประยุทธ์ว่าตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเอาผมออกก็ได้นะปรับผมออกก็ได้ผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะหม่อมเต่าบอกว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องปรับครม.อยู่แล้วแต่วันนี้เราถามยังไงว่าท่านต้องรอให้ถึงตอนนั้นไหมหรือท่านจะลาออกเองเลยนะไม่ต้องให้ใครมาปลดนะไม่ต้องให้ใครมาปรับคือพูดซะขนาดนี้เนี่ยก็เหมือนกับไม่อยู่แล้วล่ะครับนะและพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่เอาไว้เพราะยังไงพรรคก็ต้องเสนอรัฐมนตรีคนใหม่อยู่ดีนะครับคือจะทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนทำไมถ้าลาออกก็จะง่ายสุดนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับพูดถึงแนวทางการทำงานของพรรคที่ไม่สอดคล้องกันคือหม่อมเต่าบอกว่าเขาพยายามจะดีไซน์การทำงานของพรรคการเมืองของพรรคเขาเนี่ยให้เป็นรูปแบบใหม่นะแต่มันไม่สอดคล้องกับเขาใช้คำว่าคนคอนโทรลพรรคคนควบคุมคอนโทรลพรรคใครครับคนควบคุมคอนโทรลพรรคเนี่ยนะคือพูดแบบนี้เนี่ยถ้ามีคนไปยื่นเรื่องต่อกกต.เนี่ยพรรคโดนยุบได้เลยนะทำเป็นเล่นไปพรรคถูกควบคุมครอบงำจากบุคคลภายนอกอ่ะในรัฐธรรมนูญมันไม่มีเขียนไว้หรอกครับตำแหน่งคอนโทรลพรรคอ่ะตำแหน่งควบคุมคอนโทรลมันไม่มีนะนี่ถ้ามีคนไปย้องไปร้องให้ยุบพรรคเนี่ยดีไม่ดีโดนยุบได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับนะอ้าวแล้วไม่ใช่หัวหน้าพรรคเหรอที่ควบคุมคอนโทรลนี่ก็เป็นสไตล์หม่อมเต่านะฮะที่ให้สัมภาษณ์กันออกมาแต่ตัดสลับไปดูพรรครวมพลังประชาชาติไทยเขาก็มีรอช้าเหมือนกันนะวันนี้เขามีการประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาเลยนะครับว่าหลังจากนี้จะทำหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเสนอชื่อดร.อเนกเหล่าธรรมทัตกรรมการบริหารพรรคให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทำการพิจารณาต่อไปเห็นไหมฮะโดยระหว่างนี้ให้หม่อมเต่าเป็นรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่านายกจะปรับครม.ถ้านายกปรับครม.ก็ให้เอาหม่อมเต่าออกเสียแล้วก็เอาดร.อเนกเหล่าธรรมทัตแล้วแต่นายกจะพิจารณาโอเคไหมครับกับชื่อของดร.อเนกเหล่าธรรมทัตหรือมองว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหม่อมเต่าหรือมองว่าดีกว่านะครับว่าที่รัฐมนตรีในอีกอาจจะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าของกระทรวงแรงงานถ้าท่านเข้ามาเนี่ยนะครับดูเพจนี้เยอะๆนะครับฟังเสียงข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเยอะๆไปจัดทำระบบคอมในประกันสังคมในกระทรวงแรงงานให้ทันสมัยให้ออนไลน์และดูแลพี่น้องผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรามาตรา39มาตรา40และมาตราอื่นๆนะครับที่ยุคนี้สมัยนี้ลำบากแสนยากเข็ญนะครับในการทำมาหารับประทานและประกันประกอบอาชีพ
ประกันสังคมหรือว่ากระทรวงแรงงานถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังที่จะช่วยพี่น้องของเราได้ฝากด้วยนะครับจริงๆข่าวที่จะเล่าต่อจากนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่และกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูภาพกันก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นอาคารโบราณมีอายุร่วมๆกว่า130ปีนะครับอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่เอาละด้วยอายุอานามที่เนิ่นนานกันมา100กว่าปีนะครับก็ทำให้อาการนั้นอาคารมีการสึกหรอจึงเกิดการอนุมัติให้ซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นให้ซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะครับเป็นภาพอาคารที่ต้องบอกว่ามีมนต์ขลังมีเสน่ห์ตอนที่มันยังดำรงอยู่แม้ว่าจะมีการเสียหายไปบ้างนะครับแต่ตัดภาพมาดูผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำการใช้คำว่าบูรณะซ่อมแซมนะครับดูภาพครับเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่เหลือตัวอาคารเลยแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวผมไม่แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจเนี่ยกล้าพูดกับประชาชนได้อย่างไรว่านี่คือการซ่อมบ้านนี่คือการซ่อมอาคารนะเวลาคุณซ่อมบ้านคุณซ่อมแบบนี้ไหมหมายถึงว่าคุณทุบทิ้งทั้งหมดอะแล้วคุณทำขึ้นมาใหม่เวลาคุณซ่อมบ้านคุณซ่อมแบบนี้ไหมนะเรื่องนี้มันต้องร้อนไปถึงรัฐมนตรีเลยซะด้วยซ้ำไปมีใครที่ไหนเขาซ่อมบ้านกันแบบนี้ไหมต่อให้คุณจะบอกว่าคุณทุบไปหมดแล้วเดี๋ยวคุณทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมท้าให้ตายก็ไม่เหมือนคุณไม่เข้าใจคำว่าเสน่ห์คุณไม่เข้าใจคำว่าเสน่ห์ของความเป็นอมตะของความเป็น130กว่าปีคุณทุบจนแตกสลายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่มันก็คืออาคารก๊อปปี้ไงคุณเข้าใจหรือเปล่ามันคืออาคารก๊อปปี้มันไม่ใช่ของดั้งของเดิมนะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็คือเปิดเอกสารชัดทุบอาคารโบราณนับร้อยปีแก้เกี้ยวบอกปรับปรุงมันปรับปรุงยังไงฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยเขาระบุชื่อชัดเจนนะครับว่าเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าไม้สวนรุกขชาติเชตวันที่บริเวณชุมชนเชตวันริมแม่น้ำยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ด้วยราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่โกสินก่อสร้างชนะการประมูลที่ราคา 4,560,000 บาทนี่ฮะก็เอกสารก็ปรากฏชัดเจนก็ถ้าอ่านตามเอกสารไม่เห็นภาพก็เข้าใจว่าเออก็ดีนะบูรณะซ่อมแซมอาคารมันก็เก่าละกลัวว่ามันจะถล่มกลัวมันจะผุพังแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันทุบทิ้งเลยแล้วสร้างขึ้นใหม่มันเลยเป็นที่มาของเงิน 4,560,000 ถ้าซ่อมไม่ถึงแม้ 4,560,000 หรือต้องทุบมันถึงจะได้เงิน 4,560,000 อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมถามแน่ๆครับเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ใช่กรณีนี้หรอกครับหลายกรณีในประเทศไทยการประมูลการอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันมีความพยายามหลายครั้งที่จะพยายามทำให้มูลค่ามันสูงเพื่อที่จะกินส่วนต่างกันผมไม่ได้หมายถึงกรณีนี้พูดถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในประเทศไทยของเรานะทุบแบบนี้เลยต้องใช้งบไงมันเหมือนสร้างใหม่คุณผู้ชมนึกออกไหมครับ 4,560,000 บาทถ้าซ่อมมันจะถึงไหม 4,560,000 บาทโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเงินเยอะนะครับมันคือการสร้างอ่ะถ้าใช้ประมาณ 4-5 ล้านนะครับแน่นอนครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โหเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเราไปดูแต่ละคนที่ออกมาพูดนะครับผมไม่ต้องพูดเองก็ได้อย่างดร.วิจารณ์นะครับคนนี้เป็นอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าอาคารหลังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากทั้งเรื่องอายุและความเชื่อมโยงกรณีการศึกษาป่าไม้และการวิจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตนเคยแนะนำไปนานแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับกรมศิลปากรและทำความเข้าใจกับชุมชนด้วยควรใช้การบูรณะเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันล้ำหน้าไปมากใช่ครับใช่ครับอาคารจะจ่อให้จะพังขนาดไหนนะครับเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยนี้ซ่อมได้หมดผมยืนยันต่อให้จะใกล้พังขนาดไหนเทคโนโลยีสมัยนี้ทำได้หมด
มันไม่มีใครไปไล่ทุบกันแบบนี้หรอกนะไม่มีทางและพี่น้องประชาชนก็เห็นควรที่จะต้องรักษาต่อให้อาจจะต้องใช้เงินแพงกว่าการทุบก็ตามแต่ผมเชื่อว่าประชาชนก็เห็นด้วยนะดร.วิจารณ์ยังบอกอีกนะครับว่าเนี่ยควรจะรักษาบูรณะรักษาโครงสร้างเดิมเอาไว้ไม่ใช่ไปรื้อทิ้งทั้งหมดแบบนี้พร้อมกับย้ำนะครับอันนี้เป็นคุณอำนวยพรบอกว่าฝีมือช่างสมัยโบราณกับสมัยใหม่แตกต่างกันความประณีตของช่างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคุณอำนวยพรเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้หรือคนที่มีชื่อเสียงน่าจะรู้จักกันดีนะฮะดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิชาการทางด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมก็บอกนะครับว่าอาคารหลังนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเมื่อได้เข้าไปสัมผัสทำให้รู้สึกใกล้ชิดว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ยิ่งเห็นชื่อโครงการบอกว่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแต่ภาพที่ปรากฏเรียกว่าทุบทิ้งเลยยังได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของราชการของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งของโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางจิตใจแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยครับดูเคสนี้เป็นกรณีศึกษาถ้าท่านมีโครงการจะปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมอาคารใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับท่านทุบทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านทุบทิ้งแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นคนไทยไม่มีทางให้อภัยท่านแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออีซี่ยุคนข่าวประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ